ังหวัดมหาสารคามเมืองซึ่งมีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์อารยธรรมด้วยการเป็นพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานซ้อนทัพตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายร้อยเรียงนามว่านครจำปาสีที่สามารถย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ผ่านโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ตั้งอยู่หลายแห่งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้งยังพบว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีคือชุมชนเมืองโบราณบ้านขอน้อยที่มีร่องรอยมนุษย์อาศัยอยู่ราว 1,200 ปีมาแล้วมหาสารคามยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่งเป็นศูนย์กลางความรู้วิทยาการในการผลิตบัณฑิตไปรับใช้สังคมสืบเนื่องยาวนานกว่า50ปีจนได้รับการขนานนามว่าตักกศิลานครภายใต้สถานการณ์ใหม่ความเจริญทางเทคโนโลยีส่งผลให้สังคมเมืองเปลี่ยนไปเด็กเยาวชนต่างรับเอาวัฒนธรรมและเกิดการเรียนแบบวัฒนธรรมใหม่ๆทำให้วัฒนธรรมอันดีงามที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของคนในพื้นถิ่นถูกกลืนหายไปทำให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆตามมาเช่นพฤติกรรมความรุนแรงสื่อลามกอนาจารติดเกมก้าวร้าวมั่วสุมครอบครัวแตกแยกติดยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมเทศบาลเมืองมหาสารคามได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้นำเอาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองมหาสารคามในมิติต่างๆมาเผยแพร่ให้ผู้คนได้เรียนรู้อัตลักษณ์หรือตัวตนคนมหาสารคามอย่างลึกซึ้งโดยใช้นวัตกรรมท้องถิ่น DNA มิติการเรียนรู้ตัวตนคนมหาสารคามดังนี้มิติที่1แหล่งรวมโบราณวัตถุและโบราณทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองมหาสารคามและภาคอีสานมิติที่2โบราณสถานสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองมหาสารคามจำนวน14จุดซึ่งล้วนแต่บ่งบอกถึงพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองมหาสารคามได้เป็นอย่างดีกระบวนการ DNA ในมิติที่1และ2เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามภายใต้กรอบการวิจัยการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ Learning City จะทำเส้นทางเรียนรู้มหาสารคาม DNA ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจำนวน14แห่งซึ่งเป็นองค์ประกอบสนับสนุนขับเคลื่อนสู่การสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกในอนาคตดำเนินงานร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นแบบสหวิทยาการโดยใช้ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นนำร่อง4หลักสูตรดังนี้หลักสูตรท้องถิ่นชุมชนอภิสิทธิ์วิถีชีวิตฐานรากวัฒนธรรมหลักสูตรท้องถิ่นปั้นดินบ้านหม้อหลักสูตรท้องถิ่นคลองสมทวินสายน้ำแห่งวัฒนธรรมประเพณีหลักสูตรท้องถิ่นวิถีท่องเที่ยววัฒนธรรมสไตล์ชีวิตวิถีใหม่มิติที่3อาหารพื้นถิ่นอัตลักษณ์ของกินพื้นเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ค่านิยมอุปนิสัยของคนท้องถิ่นมหาสารคามความแซ่บนัวเผ็ดร้อนกับข้าวเหนียววัฒนธรรมปั้นจ้ำและผักเครื่องเคียงที่มีตามวัฒนธรรมและฤดูกาลภายใต้โครงการเครือข่ายทางวัฒนธรรมและมหกรรมลาบโลกตลาดหนองกระทุ่มฟื้นวิถีชุมชนคนมหาสารคามและยังร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนบนเว็บไซต์ตลอดตลาดกิจกรรมการประกวดปลาร้าบองในประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคามการประกวดอาหารในงานประเพณีลอยกระทงผลิตอาหารปลอดสารหรือเกษตรอินทรีย์จากโรงเรียนเทศบาลบ้านแมดและชุมชนบ้านแมดที่มีหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนอีโคสคูลมิติที่4ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตัวเมืองมหาสารคามมีภูมิปัญญาการทำข้าวเม่าเปโดยชุมชนโพสีหนึ่งมีการทำข้าวเม่านอกฤดูกาลไว้รับประทานและจำหน่ายตลอดทั้งปีโดยได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเม่าอัตลักษณ์เมืองมหาสารคามถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนให้ได้เรียนรู้และลงมือทำดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายคัดเลือก12ชุมชนนำร่องเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ของชุมชนในรูปตราผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG U2T for BCG
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบของเว็บไซต์ตลอนตลาดและบทเพลง12อัตลักษณ์ชุมชนมิติที่5ศิลปะวัฒนธรรมด้านดนตรีและการละเล่นกลองยาวคณะหนูน้อยกลองยาวคุ้มวัดโพสีจากการละเล่นตามงานบุญต่างๆในวิถีชีวิตสู่การพัฒนาเป็นวงดนตรีกลองอีสานดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมศิลปะการแสดงสามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงมาสู่เมืองมหาสารคามทั้งนี้ได้มีการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมแก่ชุมชนดังนี้โครงการมหกรรมวัฒนธรรมกลองยาวอีสานประจำปี2566และครั้งที่2ในปี2567โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรม2ฝั่งโขงที่วิทยาลัยศิลปะแห่งชาตินครเวียงจันทน์สปป.ลาวนำศิลปะการแสดงกลองยาวของวงดนตรีเพชรภูมินไปร่วมแสดงในครั้งนี้โครงการก่อสร้างกลองยาวได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามพ.ศ. 2566ถึง 2570 งบประมาณการก่อสร้างจำนวน500ล้านบาทพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อได้รับเกียรติจากคุณแม่ชวีวันดำเนินศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำคุณแม่ราตรีศรีวิไลราชินีหมอลำซิ่งอาจารย์ชุมเดชเดชพิมลมาเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงฝึกซ้อมส่งผลให้วงดนตรีเพชรภูมินได้รับรางวัลหลายเวทีนักร้องนำคือนางสาวชุติประภาศรีวงศ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักร้องในสังกัดคณะหมอลำใจเกินร้อยและรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมจากการขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่น DNA เกิดผลสำเร็จดังนี้มีเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมีหลักสูตรสหวิทยาการจำนวน4หลักสูตรมีเส้นทางการเรียนรู้มหาสารคาม DNA จำนวน14แห่งแนวทางการต่อยอดสู่ความยั่งยืนดังนี้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามทุกปีนำข้อมูลลงสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้เกิดการเข้าถึงทุกช่องทางกลุ่มนักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกเพื่อเฉลิมฉลองวันสถาปนาเมืองมหาสารคามครบรอบ160ปีในปี2568และนี่คือผลผลิตจากการเรียนรู้ DNA มิติการเรียนรู้ตัวตนคนมหาสารคามท่านผู้ชมทุกท่านคะรำคองที่ทอดยาวไปสุดลูกหูลูกตาและอยู่คู่กับชาวมหาสารคามมายาวนานแห่งนี้มีชื่อว่าคลองสมทวินนะคะและชื่อของคลองนี้ก็ได้ตั้งตามชื่อของหลวงคณานุรักษ์ร้อยเอกชวินเทพาคำข้าหลวงประจำจังหวัดมหาสารคามในสมัยนั้นนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะแม้คลองสมทวินแห่งนี้จะไม่ได้ใช้ในการอุปโภคเหมือนในอดีตแล้วแต่ก็ยังคงเป็นประวัติศาสตร์ในความทรงจำของพวกเราชาวมหาสารคามตลอดนานเท่านานค่ะเส้นทางแห่งการเรียนรู้ DNA ตัวตนคนมหาสารคามและพบกันใหม่สวัสดีค่ะจากการเรียนรู้ DNA ตัวตนคนมหาสารคามพวกเราภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานชาวมหาสารคามและตอนนี้พวกเราทั้งสองคนอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน25แหล่งท่องเที่ยวอันซีนนิวชาร์เตอร์ในปี2023จากการท่องเที่ยวประเทศไทยเลยนะครับใช่แล้วค่ะและด้านหลังของเรานะคะคือพระอุโบสถไม้ตะเคียนทองทั้งหลังที่ทั้งวิจิตรอลังการและใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะและที่นี่คือวัดพุทธวรารามวัดป่าวังน้ำเย็นแห่งเมืองมหาสารคามค่ะก็ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมความรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาและมารู้จักเมืองสะดืออีสานตากัดศิลานครมาเรียนรู้ DNA ตัวตนคนมหาสารคามด้วยกันนะคะจะเห็นได้ว่านวัตกรรมท้องถิ่น DNA มิติการเรียนรู้ตัวตนคนมหาสารคามเป็นนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดให้แก่บุคคลทุกระดับโดยเฉพาะการส่งต่อทุนทางวัฒนธรรมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สืบสานต่อยอดวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืนถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมนำเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งและพัฒนาสู่สากลต่อไป